ว่ามันจะมีไฟล์นี้ที่ผมแปะไว้ในโน้ตในกลุ่มเนี่ยของกรมพลังงานอุทยานสิ่งแวดล้อมก็ทำไปให้เนี่ยนะเข้าไปหาโหลดไปดูได้ช่องตารางวัดก็คือวัดของอุปกรณ์ที่เราจะมาใช้เราก็ดูว่าอุปกรณ์เป็นแบบไหนยังไงเราก็คำนวณมาเช่นพัดลม12นิ้วกิน40วัตต์ต่อชั่วโมง60วัตต์16นิ้วกิน60วัตต์แอร์เท่าไหร่อะไรยังไงพวกนี้เป็นวัตต์ที่มันเกิดเราก็มาคำนวณรวมก่อนอุปกรณ์ตัวแรกสำหรับระบบความคิดเนี่ยวิธีการคือมันจะมีเขาจะทำเป็นตีตารางก่อนว่าอุปกรณ์ภายในบ้านที่เราจะใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเราก็ลิสต์มา1 2 3 4 5นะเสร็จช่องที่2ก็จะเป็นวัตต์ที่ย่อด้วย W ว่ามันกินอุปกรณ์แต่ละตัวที่เราเลือกมาภายในบ้านที่เราคิดลงเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ใส่ไปถัดมาจำนวนว่าไอตัวที่เราจะใช้เนี่ยจำนวนตัวใส่มาแล้วก็คูณกันเข้าไปเอาช่องนี้มาคูณกับช่องนี้มันจะได้ช่องถัดมาก็คือวัตต์ต่อชั่วโมงของอุปกรณ์การใช้งานแต่ละประเภทวัตต์ต่อชั่วโมงแล้วช่องถัดมาจะเป็นชั่วโมงการใช้งานเราก็รายงานมาเลยอุปกรณ์ที่เรามีแต่ละอันเนี่ยเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่กี่ชั่วโมงต่อวันเอาช่องนี้มาคูณกับช่องถัดมาจะเป็นวันต่อวันทั้งวันเนี่ยรวมอุปกรณ์ทั้งหมดเลยว่าใน1วันเนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในบ้านภายใน1หลังเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะเริ่มแรกตัวนี้หาโหลดได้ในลิงก์พอเรารู้แล้วแบบนี้เรามีไฟล์แล้วสูตรพื้นฐานที่เราต้องใช้ P เท่ากับ V คูณ I สูตรสมัยมัธยมวิธีง่ายๆที่เวลาเด็กๆเขาเรียนกันเขาก็บอกว่าอยากหาค่าอะไรเอามือบีบค่านั้นถ้าเราอยากหาค่า P คือ power มีหน่วยเป็นวัตต์ I คือกระแสมีหน่วยเป็นแอมป์ V คือแรงดันมีหน่วยเป็นโวลต์ถ้าเราอยากหาค่าแรงดันเราก็เอา power หารด้วยกระแสเอาวัตต์หารด้วยแอมป์มันก็ออกมาเป็นโวลต์ถ้าเราจะหาค่า power เป็นนี่มันก็เหลือ V อยู่บนทันเดียวกับ I ก็คือมันเอาคูณกันก็เอาแอมป์คูณกับโวลต์มันก็ออกมาเป็น power อันนี้คือสูตรสำหรับเบื้องต้นสำหรับคำนวณเอาดีถัดมาตารางตัวนี้คือตารางการเลือกบอกว่าเราควรใช้แรงดันระบบออฟกิตที่ขนาดกี่โวลต์ตัวนี้ถ้าในส่วนข้างบนเนี้ยมันจะเขียนว่า2กิโลวัตต์กับ5กิโลวัตต์ถ้า power รวมทั้งหมดไม่เกินของช่องนี้ต่อชั่วโมงเนี่ยไม่เกิน 2,000 วัตต์ให้เลือกใช้ที่ระบบ12โวลต์ได้แต่ถ้ามันเกิน 2,000 วัตต์แต่ยังไม่เกิน 5,000 วัตต์หรือ5กิโลวัตต์เนี่ยเราก็จะเลือกใช้ระบบ24โวลต์ส่วนถ้าเกินทางนี้ไปก็จะใช้ระบบ48เพื่ออะไรเพื่อให้มันกินกระแสน้อยลงเหมาะพอเหมาะกับปริมาณของแบตเตอรี่ที่เราจะใช้สำรองพลังงานก่อนอื่นเรามาดูวิธีการคำนวณแบบง่ายๆของระบบความคิดก่อนเอาระบบความคิดแบบง่ายๆก่อนสมมติเราใช้หลอด LED 12โวลต์30วัตต์อันดับแรกเป็นระบบเล็กๆเราก็จะหาค่าว่ามันได้กระแสเท่าไหร่โดยการที่ P เท่ากับ I คูณ V เราจะหาค่ากระแสเราก็ต้องเอาวัตต์มันหารด้วยโวลต์ก็คือแรงดันเอา30หารด้วย12เพราะโจทย์นี้เขากำหนดแล้วว่า LED เนี่ย12โวลต์30วัตต์มันจะได้เป็นว่าไอ้หลอดตัวนี้กินอยู่ 2.5 แอมป์ต่อชั่วโมงหลอดไฟชุดนี้ถ้ามันเราใช้เป็นเวลากลางคืนเราบอกว่าเราเปิด11ชั่วโมงเราก็เอา11ชั่วโมงคูณ 2.5 แอมป์ก็จะได้เป็น
27.5 กันต่อวันแสดงว่าแบตเตอรี่ที่เราต้องมีเพื่อจ่ายกระแสให้มันหนึ่งลูกที่เราต้องเก็บเพื่อจ่ายเนี่ยมันจะต้องใช้อย่างน้อยๆ 27.5 แต่อย่างที่เราเรียนกันมาเรื่องแบตเตอรี่เรารู้แล้วว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่สามารถจ่ายกระแสเอาไปหมดตัวมันเราต้องมีส่วนเผื่อเพื่อให้มันสามารถมีแรงดันและมีกระแสชาร์จเพิ่มขึ้นได้ในตอนเช้าให้ชาร์จเจอร์มันหาเจอโดยมากเขาจะเผื่อไว้ประมาณ 30% 30% ก็คือ 1.3 เราก็เอา 1.3 เนี่ยมาคูณกับ 27.5 มันจะได้เป็น 35.75 ดังนั้นแบบที่เราควรจะมีอย่างไม่น้อยต้องขนาดไม่น้อยกว่า 35.75 หรือ 36 แอมป์ อันนี้เราก็จะได้ค่าแบบที่เราจะสำรองแล้วพอเราได้ค่าแบบอ่ะตรงนี้ทันไหมทันต่อมาเมื่อเรามีแบตเราก็ต้องมาหาแผงที่จะต้องชาร์จแบตคำนวณแผ่นโซล่าเรารู้แล้วว่าแดดเนี่ยมันมีเฉลี่ย 4.2 ถึง 5.5 ชั่วโมงแล้วแต่พื้นที่ค่านี้ผมสมมุติให้ใช้ 4.5 เอามาหารเราก็เอา 36 แอมป์ ที่เราสำรองแบตเนี่ยมาหารด้วยเวลาเฉลี่ยชาร์จแบตก็คือ 4.5 ชั่วโมงมันก็จะกลายเป็นว่าเราต้องใช้กระแส 8 แอมป์ มาเพื่อชาร์จให้แบตตัวนี้มันเต็ม 36 แอมป์ สำหรับแผงโซล่าต้องมีค่า 8 แอมป์การหาระบบแผงโซล่าหาระบบแผงโซล่าเราใช้ระบบ12 โวลต์ทำไมเราต้องใช้12เนื่องจากโจทย์กำหนดมาว่าหลอดแบบ12 โวลต์เราก็เลยใช้ที่ระบบ12แต่ถ้าโจทย์กำหนดมาเป็นตัวอื่นหรืออุปกรณ์เรามีขนาด power รวมเป็นอย่างอื่นเราก็เลือกเอาตามกราฟตัวนี้2,000 บาทไม่เกินใช้12ไม่เกิน5บาทใช้24เกินไปใช้48ตามทันไหมเอาแรงดันจากเลนส์ที่เลือกที่กำหนดให้เนี่ยมาหาเพื่อหาแผ่นหาหน้าปุ๊บสมมติอ่ะเราบอกนะหลอดเนี่ย12โวลต์จากสูตร P เท่ากับ IV เมื่อกี้แหละแต่เราจะหา power ของแผงเพราะแผงเขาขายเป็นวัตต์เขาไม่ได้ขายเป็นแอมป์หรือเขาขายเป็นโวลต์ใช่ไหมเวลาเราไปเลือกซื้อเราต้องหาวัตต์ของแผงที่จะใช้เราก็เอา18คูณด้วย8แอมป์ที่เราต้องใช้ออกมาเป็นแผงที่เราซื้อคือ144วัตต์ดังนั้นเลือกหาแผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า144วัตต์ที่12โวลต์8แอมป์มาใช้งานทีนี้อันนี้เราเลือกแผง62แต่โวลต์ที่เราเอาไปคูณมันเป็น18 เนื่องจากวันแรกที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องแผงโซล่าเซลล์ที่เราบอกว่าขนาดแผงมันจะมีระบบการชาร์จคือ12 24และ48และการชาร์จแบตเตอรี่แรงดันของแผงมันต้องมากกว่าแบตเตอรี่ประมาณ 1.5 เท่าของระบบที่เราจะชาร์จเพื่อให้มันมีแรงดันสูงกว่าดันกระแสเข้าไปชาร์จได้มันจะไม่สามารถเอา12โวลต์ไปชาร์จแรงดัน12โวลต์เท่ากันพอแรงดันมันเท่ากันมันก็เหมือนน้ำอ่ะพอมันคงที่มันก็ชาร์จไม่เข้าดังนั้นเราเลยเอา12คูณ 1.5 มันกลายเป็น18เราจึงเอา18มาคูณกับแผงที่เราต้องเป็นขนาดแอมป์8แอมป์ที่ชาร์จแบบ 3.6 แอมป์พอคูณกันก็เลยได้144วัตต์ตามทันไหมโอเคดังนั้นก็จึงกลายเป็นว่าสำหรับหลอดระบบหลอดตัวนี้12โวลต์30วัตต์ต้องใช้แบตสำรองต่อ1คืนคือแบต36แอมป์และแผง144วัตต์แต่ในตลาดไม่มีขาย144อาจจะต้องเป็น150 160ต่ำกว่า144ก็ได้แค่นั้นเองอันนี้คือการชาร์จต่อ1วันนะแต่ถ้าฟังให้ดีนะแต่ถ้าแดดมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆเราอาจจะใช้แค่แผงเดียวไม่ได้และไม่ทันในประเด็นที่1เพราะว่า
ถ้าแดดมันคงบ่อยไอ้กระแสที่เราคิดตอนแรก18แอมป์เนี่ยเราคิดว่าแดดมันคงที่ดังนั้น2 อย่างสำหรับระบบออฟฮีทที่มักจะให้ผู้เรียนเลือกใช้คือชั่วโมงแดดเหมือนอย่างที่บอกเราพูดแล้ว 4.2 ชั่วโมงถึง 5.5 ชั่วโมงใช้เยอะไม่ดีเพราะว่าถ้าแดดมันมาไม่เต็มแดดมันมาอ่อนมากเราเอาชั่วโมงที่เหลือมากไปหายไฟมันไม่เต็มแน่นอนให้เราเอาชั่วโมงแดดน้อยมาใช้เราปริมาณการชาร์จที่มีโอกาสเป็นไปได้น้อยสุดมันมีโอกาสที่ระบบจะสมบูรณ์ที่สุดจริงไหมสำหรับระบบออฟกริดที่ผมใช้ประจำชั่วโมงเนี่ยใช้แค่4ชั่วโมงไปซ้ำผมไม่สนหรอกแดดจะมีเยอะมีน้อยแต่ขอแค่4ชั่วโมงเน้นๆเอา4ชั่วโมงเน้นๆให้เต็มถ้า4ชั่วโมงเต็มที่เหลือคือกำไรมันชาร์จเต็มอยู่แล้วแหละตามทันไหมก็ถ้าอย่างนั้นถ้าเราเลือก4ชั่วโมงเราก็เปลี่ยนกลับมาใหม่เราก็เอา4มาแทนในตรงนี้หารใหม่มาหาวัดแผงใหม่แล้วเราก็จะได้ขนาดของแผงใหม่ทีนี้อันนี้เนี่ยมันหลอดเดียว1หลอดแต่ถ้าเราเลยไม่ได้เผื่อค่าดีกว่านี้เพราะว่า1มันเป็นแค่หลอดไฟเล็กๆ1หลอดแต่ถ้าเกิดว่ามันหลอดมันมากขึ้นเช่น10ดวงขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆแค่ DOD จะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าต่อ1ชั่วโมงมันจะไม่ใช่กินหลอดเนี่ยกิน 2.5 มันจะกลายเป็น25แอมป์การดื่ม25แอมป์ต่อชั่วโมงคูณ12ชั่วโมงเป็นประมาณเท่าไหร่30 30หรือ300 12คูณ25 300แอมป์แบตมันก็เปิด10ดวงพร้อมกันทั้งคืนตั้งแต่6โมงไปจนถึงเช้าถูกไหมครับ12ชั่วโมงมันก็ต้องมีแค่แบต300แอมป์นี่ยังไม่ได้เผื่อ 30% ที่มันต้องรอให้แบตฟื้นตอนเช้าอีกนะดังนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะไม่เอา 30% ที่คุณเหลือตัวเนี้ยมาใช้แล้วเขาจะเปลี่ยน 30% ตรงนี้เป็นไปคูณค่า DOD ของแบตที่จ่ายเลยว่าเราเลือกแบตชนิดไหนถ้าเราเลือกแบบน้ำมันมี DOD 30-50เลือกแบตดิฟมันมี50-70เลือกแบตลิเทียมมันมี80-90เช่นเดิมระบบออฟกริดปลอดภัยที่สุดคือเลือกค่าน้อยที่สุดเพื่อให้ระบบมันสมบูรณ์ที่สุดตามทันไหมไม่ต้องไปเผื่อเยอะไม่ต้องไปเผื่อลูกค้าในนี้เพราะว่าถ้าเราเผื่อเยอะไปแล้วระบบมันล่มโดนด่าสถานเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในตลาดหรือในส่วนใหญ่ที่ออกแบบแผงเขาชอบเผื่อไว้น้อยพอเผื่อไว้น้อยร้อยทั้งร้อยเลยดีกว่าอุปนิสัยคนเนี่ยตอนแรกเนี่ยเจอประจำการระบบออฟกริดต้องเจอแล้วแน่ๆในอนาคตตอนแรกมาปรึกษาเออจะใช้แค่นี้ใช้อันนี้ใช้อันนั้นชัวร์นะพี่จริงๆนะพี่เฮ้ยไม่ใช้เกินไม่ใช้เกินแน่ใช้ไปเดือนแรกเออใช้ดีใช้ไปตอนนี้เริ่มมาตอนนี้เริ่มมาอุปกรณ์ไฟฟ้าเริ่มมาจากที่ให้ออกแบบระบบจนวันดีคืนดีไออินเวอร์เตอร์มันใช้เกินมันดังบีบบโทรมาเลยช่างอินเวอร์เตอร์เป็นอะไรไม่รู้พังถามพี่แล้วมันเป็นอะไรครับพี่ใช้ยังไงใช้เกินเปล่าเปล่าไม่ได้ใช้เกินไม่ได้ใช้เกินไปดูบางทีอินเวอร์เตอร์ไหม้ก็มีบางทีอินเวอร์เตอร์ขึ้นที่หลอดที่มันเขียนว่าโอเวอร์โหลดพอไปดูพี่เอาดีๆใช้เกินหรือเปล่าไม่ได้เกินไม่ได้เกินแล้วทำไมมันขึ้นโอเวอร์โหลดไอ้เนี่ยแบบเนี้ยดูในคู่มือเขาเรียกว่าโอเวอร์โหลดแสดงว่าโหลดที่พี่ต่อไปใช้ปลายทางเนี่ยมันเกินจากที่พี่บอกผมให้ผมดีไซน์นะก็เลยพี่ก็ใช้หน่อยนึงพี่ไม่คิดว่ามันจะเยอะพี่ใช้แป๊บเดียวเองนะแค่ครึ่งชั่วโมงเองทำอะไรพี่เตาการน้ำร้อนต้มมาม่าตอนแรกบอกเราว่าจะใช้แค่พัดลมไฟแสงสว่างนู่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นระบบออฟกริดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่จะถูกต่อว่ากันเยอะมากด้วยความที่ออกแบบระบบไว้เล็กแล้ว1ออฟกริดเนี่ยมันไม่สามารถเป็นระบบที่ขยายเพิ่มเติมเหมือนออนกริดได้ที่ว่าเราจะใส่อินเวอร์เตอร์เผื่อไว้มันทำได้เหมือนกันคือเราใส่
อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่เผื่อมันไม่สามารถที่เราจะมาเสริมแค่แผงอย่างเดียวได้ถ้าออฟกริดจะขยายคือเราต้องขยายไว้ทั้งอินเวอร์เตอร์แผงและแบตเตอรี่เลยซึ่งงบประมาณมันจะเป็นอีกเท่าหนึ่งแล้วพอเราบอกอย่างเงี้ยเราบอกเล่า90ให้คนที่เราออกแบบระบบให้ฟังเขาจะเริ่มถอยละแผงเยอะใช่ครับสงสัยครับครับออฟกริดนี่มันใช้ไฟจากแบตแล้วถ้าแบตมันไม่มีไฟตัวชาร์จเจอร์มันก็จะไม่ชาร์จใช่ชาร์จเจอร์มันจะบอกแล้วมันก็หยุดทำงานไม่ใช่หรอชาร์จไปเลยแล้วมันจะใช้ไปเลยแล้วโหลดเป็นไงใช้ได้ไม่ได้เอาประเด็นแรกก่อนแล้วอินเวอร์เตอร์เสียได้ไงครับเสียที่ครับเพราะว่ามันทำงานอย่างนี้นะชาร์จเจอร์จะทำงานก็เมื่อแบตมีแรงดันที่มันเช็คได้ถ้าแบตมีแรงดันที่ชาร์จเจอร์เช็คได้ชาร์จเจอร์ก็จะทำการชาร์จถ้าแบตมันต่ำชาร์จเจอร์เช็คไม่ได้ทางชาร์จไม่เข้าในประเด็นที่1คือมันไม่มีเติมทางเข้าก่อนนะทางออกแบตเนี่ยมันถูกดึงจากแบตไปแปลงผ่านตัวนี้ถ้าแบตไม่มีทางนี้ไม่มีสิทธิ์ดึงไปแปลงได้อยู่แล้วแต่ว่าที่บอกเมื่อกี้โอเวอร์โหลดเนี่ยคือตัวนั้นมันยังมีอยู่แล้วมันถูกสูบไปพวกเดียวเลยเกินกว่าที่ทางปลายทางที่มันแปลงแล้วใช้งานได้ผมว่าพอมันเอาแบบไปใช้มันเหมือนกับมันหมดมันจะไม่ตัดไม่ครับมันก็จะตัดแล้วมันก็จะเตือนแหละแต่ว่าถ้าเกิดทางนี้มีใช้มันก็จะเติมกันเข้ามาเป็นอย่างนี้ไงนึกออกไหมมันก็จะเป็นลูปของมันผมก็รู้ว่ามันเหมือนกับป้องกันในตัวเองมันก็ถ้าเป็นชาร์จเจอร์ยี่ห้อดีๆมันจะป้องกันอย่างที่พี่บอกแต่ถ้าชาร์จเจอร์ที่เห็นขายกันในอินเทอร์เน็ตชุดนอนนะ 3,500 บาทไอ้นั่นไม่มีแต่ถ้าเป็นตัวที่ดีหน่อยก็คือต่อให้ว่าจะไปใช้ต้มมาม่าก็ชาร์จอินเวอร์เตอร์ก็ไม่ใช่มันอินเวอร์เตอร์ก็จะไม่พังมันก็จะแค่เตือนและตัดตัวมันเองแต่มันไม่ปล่อยกระแสออกจนกว่าเราจะมาดับหรือเหมือนรีเซ็ตมันใหม่มันก็จะกลับมาทำงานใหม่แต่ถ้าเราใช้ด้วยพฤติกรรมเดิมๆอีกมันก็จะตัดของมันอีกซึ่งออฟกริดเนี่ยเป็นประจำที่ผู้ใช้งานใช้โหลดเกินอย่าว่าแต่คนธรรมดาทั่วไปเลยขอโทษครับหลวงพี่ตรงเนี้ยตอนแรกบอกโยมทำให้อัตมาหน่อยบอกหลวงพ่ออยู่กี่คนบอกถ้าท่านจะใช้ออฟไม่มีไฟเข้ามาตอนแรกไม่มีไฟบอกหลวงพ่อมันใช้ได้ปกติหลวงพ่ออันเดียวนะหลวงพ่อไม่มีอะไรแต่หลวงพ่อไม่มีอะไรจริงหลวงพ่อแกนั่งสมาธิแล้วก็มีพัดลมตัวหนึ่งไฟแสงสว่างหน่อย